แม่ทัพนายกองฝ่ายไทยรีบรุดเข้ากราบบังคมทูลผลการรบอย่างเบื้องพระพักองค์พระชัยราชาธิราชณพระพาที่ประทับโดยทันทีพระผู้ผ่านเมืองทรงปิติปราบปลื้มในผลศึกยิ่งนักด้วยมั่นพระราชหฤทัยว่าชัยชนะเหนือศึกเชียงกรานครั้งนี้อยู่ไม่ไกลและท่ามกลางประดาขุนศึกทั้งปวงพระชัยราชาตรัสถึงสาเหตุที่ทรงกรีธาทัพมารบเชียงกรานครั้งนี้ว่าจำไว้ว่าคนเก่งกว่าเรายังมีอีกมากวันนี้เราชนะแต่พรุ่งนี้เราอาจจะแพ้ก็ได้เมื่อชนะวันใดก็จงอย่าหลงตัวเมื่อแพ้วันใดก็อย่าท้อถอยตราบที่ยังมีร่างมีแรงก็จงสู้ต่อไปให้ถึงที่สุดเราเกิดมาเป็นเจ้าคนหลายคนเมื่อถึงคราวศึกสงครามเราต้องเป็นผู้นำออกรบข้าเองสอนเจ้าได้แต่การต่อสู้ประชิดตัวเท่านั้นส่วนยุทธวิธีตามตำราวิชัยสงครามเป็นเรื่องที่ยังต้องเรียนรู้อีกมาก